ันคืนที่เนิ่นนานที่มีเราสองคนดิ้นรนสู้ทนเพื่อความฝันมีคำสัญญาว่าเราไม่ทอดทิ้งสัญญาที่ให้กันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเพื่อนจะมีจะมีเราและนายเสมอจากวันนี้จะมีเราเราและนายจดจำไว้ตลอดไปเพื่อนตายตลอดไปเพื่อนกันเพื่อนตายตลอดไปยินดีกับพี่สาครด้วยนะคะขอแสดงความยินดีกับสาครมานพสินนะคะชื่อเล่นชื่อสาแล้วค่ะคุณสาเป็นคนที่ตั้งใจทำงานทำอะไรแล้วก็ต้องทำให้ดีที่สุดไม่ว่าจะได้รับมอบหมายงานเรื่องใดก็ทำอย่างดีที่สุดนะคะก็ขออวยพรให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานยิ่งขึ้นไปค่ะแกเอาไปทำคนจีบจักเกินไปป่ะน่ะค่ะก็ขออวยพรให้พี่สานะคะประสบความสำเร็จนะคะและขอฝ่ายนิดนึงนะคะขอให้พี่สารักษาสุขภาพด้วยนะคะค่ะอย่าเดินมากนะคะแล้วก็อย่าออกกำลังกายมากเกินไปนะคะพวกเราลุกได้มานั้นนะคะหล่อนเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเด่นค่ะเรื่องในชุมนุมนะคะตอนแรกเห็นหล่อนอยู่เฉยแต่หล่อนรู้ทุกเรื่องนะคะแล้วก็ข้อดีของน้าคือเป็นคนรักครอบครัวค่ะค่ะของสาครนะคะช่วงนี้ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเพราะว่ามีแฟนเด็กยังไงก็ดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลตึกของเราให้ดีด้วยนะคะยินดีกับคุณมนัสโคตรีน้องมนัสสุดหล่อของเรานะคะขอแสดงความดีกับ20ปีที่อยู่มานานอยู่มาทนอยู่ด้วยความอุตสาหะทำงานเก่งมากๆขอชื่นชมค่ะที่เราทำงานร่วมกันมาประมาณ2หรือ3ปีไม่แน่ใจนะคะที่ย้ายฝ่ายมาค่ะกูจะไม่ได้คุณชายนะคะเย้เลยค่ะในฝ่ายแล้วนะคะจริงสุดยอดจริงจริงที่มันนั่นนะคะเป็นการสุดท้ายพอปิดอัธยาศัยดีมากค่ะช่วยเหลือน้องทุกอย่างว่าน้องทำงานผิดพลาดอะไรก็มาตามแก้ไขให้ได้ทุกเรื่องเลยค่ะฝีมือเยี่ยมค่ะกดไลค์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 เยี่ยมค่ะยังก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณมนัสโคตรีด้วยนะคะกับการทำงานได้ครบรอบได้ครบ20ปีในชุมนุมสากลเอ๊ะคุณมนัสอยู่กับเรามากี่ปีแล้วนะคะพอจะจำได้ไหมก็หลายปีแล้วค่ะ4ปีนะเท่าที่อยู่ร่วมกันมานะคะก็เป็นคนขยันตั้งใจทำงานรักครอบครัวได้ยินว่าลิซ่าเรียบด้วยใช่ไหมใช่วันหลังก็จะฝากอยู่เหมือนกันค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องมนัสด้วยนะคะยินดีที่ได้อยู่ร่วมกันมาถึง20ปีก็หวังว่าจะได้อยู่ด้วยกันอย่างนี้ตลอดไป20ปีนะก็พี่มนัสนะครับสามีของป้าด้วยอีกคนนึงยายสานะครับเขาก็ดูแลตึกมาเป็นอย่างดีก็อยากจะอวยพรพี่ปฏิบัติการสีกับพี่มนัสนะครับยังไงบ้างครับมนัสเหรอคะมนัสครับตัวแสบไหมครับมนัสตัวแสบไหมคะไม่ใช่ตัวดำเหรอคะวันตอนนี้เขาหล่อค่ะหล่อค่ะยินดีด้วยนะคะวันนี้ขออ๋อได้ทองแล้วตอนบ่ายก็ขอให้ได้เงินนะคะได้เงินจากอะไรครับอ๋อได้เงินจากเงินฝากจากเงินฝากค่ะมันน่าทำเงินฝากเพราะฉะนั้นต
ต้องได้เงินฝากเยอะๆค่ะขอบคุณค่ะคิดว่าทองที่ได้นะนั่นอยู่ในตัวเขาหรือว่าจะสมมอบให้ใครหรือเปล่าอย่าออกสื่อเลยค่ะเรื่องนี้มันรู้กันอยู่แล้วเป็นเรื่องภายในครอบครัวเรื่องภายในครอบครัวครับมนัสเขาคงไม่ได้จับอะค่ะผมได้แค่สวมแป๊บเดียวแค่หลอกตาไอ้หลอกตาแค่หลอกตาไม่ใช่บ้างครับพี่สาอ๋อคุณสาเหรอคุณสาทรมนกศิลป์ยินดีด้วยนะคะเพื่อนรักที่ได้ทองวันนี้หูทำงานมาตั้ง20ปีแล้วหรอไม่น่าเชื่อนะว่าจะทำถึง20ปีนี่ยังสวยยังโสดอยู่เลยยินดีด้วยวันนี้ได้ทองบ่ายๆก็ขอให้ได้เงินนะคะทองที่ได้เอามาฝากเราไว้ได้นะป้องกันการสูญหายเพราะบ้านคุณโจรเยอะเอามาฝากที่บ้านเราไม่มีโจรรู้สึกเขามีบอดี้การ์ดนะพี่มีบอดี้การ์ดนะมาที่สาครน่ะบอดี้การ์ดอะบอดี้การ์ดใช้ไม่ได้พอเป็นอะไรมาบอดี้การ์ดหายเลยค่ะคนนี้คนนี้ป่ะที่เขาบอกมีแฟนคลับใช่ใช่ใช่คนนี้มีแฟนคลับมีแฟนคลับขอแสดงความยินดีด้วยที่คุณสาครและคุณมานัทด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะหนึ่งโอเคก็เป็นตัวแทนของแผนกอาคารนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่สาครด้วยที่อยู่มาถึง20ปีก็ช่วยน้องๆให้คำแนะนำแล้วก็วันนี้ทางแผนกอาคารก็ดีใจมากที่หาร4นะครับสวัสดีครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารครับวันนี้ก็ยินดีกับพี่สาวเรามากที่ได้ทองครบ20ปีแล้วแก่เนาะแต่20ปีได้ทองนี่ผมได้ข่าวว่าจะแบ่งผมได้ข่าวว่าหารยังไงก็หารแกรักลูกน้องมากยังไงก็ผมว่าต้องหารคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มพี่มนัสครับผมก็เป็นพี่ชายคนหนึ่งที่เคยร่วมงานด้วยปัจจุบันก็คนกวนนิดๆนะแต่ว่าก็เป็นที่รักของทุกๆคนพี่สานะครับพี่สาก็เป็นพี่สาวคนหนึ่งที่คอยดูแลหลายๆอย่างคอยช่วยเหลือในร่วมงานด้วยก็ดีครับยินดีกับเพื่อนนะครับที่ทำงานมาครบ20ปีแล้วและได้ทองได้โล่ได้เกียรติบัตรเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับที่เพื่อนได้เอาเป็นติดยิ่งเลยนะครับก็ยินดีกับพี่ชายนะครับทานข้าวด้วยกัน 3-4 คนเนาะแล้วก็ขอให้เจริญในหน้าที่การงานนะครับถูกหวยทุกงวดนะเหมือนเดิมนะถ้าถูกก็แบ่งแล้วก็ทองก็ดีไปเยอะนะก็ได้ข่าวว่าจะแบ่งก็ภรรยาอย่าไปให้เลยแบ่งสีแล้วครับแบ่งสีครับก็ขอแสดงความยินดีนะกับคุณจาครแล้วก็คุณมนัสด้วยนะครับที่ทำงานกับชุมนุมมาครบ20ปีแล้วนี่มาสัมภาษณ์กันอยู่หน้าห้องน้ำเลยเนี่ยก็20ปีที่ผ่านมาไม่ได้หมายถึงว่าแสดงความยินดีที่คุณแก่ลงมา20ปีแต่ว่า20ปีนี้เป็น20ปีที่ทั้งสองท่านเนี่ยได้สร้างคุณค่าที่ดีให้กับองค์กรนะครับ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยได้ผ่านประสบการณ์ร้อนหนาวนะประสบความสำเร็จประสบปัญหาอะไรต่างๆนะมาตลอด20ปีเนี่ยน่าจะเป็นอะไรเนี่ยน่าจะเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่นะเพื่อนร่วมงานรุ่นน้องๆต่อไปนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับท่านนี้ก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับขอให้มีความสุขความเจริญนะทั้งคู่หนุ่มและคู่สาวด้วยครับอะไรบ้างคะที่ได้รับทองเมื่อวานรู้สึกดีครับแล้วตอนนี้ทองอยู่ที่ไหนนะคะท้องอ่ะเก็บไว้ที่เก็บเก็บไว้ที่ภรรยาหรือเปล่าคะเก็บเองเก็บเขาเซฟเดี๋ยวภรรยาขโมยขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ช่วยอวยพรใช่ขอบคุณทุกคนนะครับที่อวยพรเขินกล้องใช่ไหมคะครับเขินกล้องใช่ไหมคะเขินครับแล้วเขินได้ไหมคะไม่เขินครับเขินน้องฝ้ายสวัสดีค่ะสำหรับรางวัลเมื่อวานนะคะในโอกาสครบรอบ20ปีรู้สึกดีใจภูมิใจและก็ตื่นตันใจมากที่พวกเราทุกคนรักกันแล้วก็ความผูกพันของที่นี่เป็นยิ่งกว่าบ้านเป็นยิ่งกว่าพี่น้องเป็นยิ่งกว่าญาตินะคะรู้สึกรักแล้วก็ผูกพันกับที่นี่มากๆและจะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดค่ะ
ขอบคุณค่ะ